วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากวันนี้ไปแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นแล้ววันนี้ก็เลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่แถวๆภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานตอนบนประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะคะจะทำให้ช่วงวันที่30สิงหาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4กันยายนทั่วทุกภาคเลยค่ะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่แนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณนั้นจะมีฝนตกหนักวันนี้พื้นที่ฝนตกหนักก็จะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนรวมถึงด้านรับลมมรสุมอย่างทางภาคตะวันออกต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะส่วนพายุที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรา2ลูกก็คือเซาลาและไห่ขุยนั้นทั้ง2ลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะอาจจะมีเพียงแค่ไต้ฝุ่นเซาลาเท่านั้นค่ะที่ในช่วงที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนอาจจะมีดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกำลังแรงขึ้นได้ในช่วง 1-2 วันนี้ยังไงใครที่จะเดินทางไปทั้งแถวๆจีนไต้หวันรวมถึงฮ่องกงก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินก่อนการเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะคะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้35องศาเซลเซียสวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัดค่ะช่วงนี้งดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำที่มีน้ำท่วมขังและน้ำตกที่น้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนภาคอีสานอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวัน35องศาเซลเซียสวันนี้มีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ตกกระจายเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดนะคะตกหนักแถวๆเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักสะสมต้องระวังอันตรายโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะขณะที่ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นหลายจังหวัดนะคะทั้งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีค่ะขณะที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรจุดที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะส่วนทางภาคใต้มีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักทางภาคใต้ฝั่งอันดามันได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลทั้งสองฝั่งมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณที่มีคลื่นลมแรงนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลและชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือขณะที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวัน36องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำและช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ